เอวังนิบัตตาหิอาจารย์กล่าวไหมเอาการที่มักไม่ปล่อยสัญญาที่โคตรภูยานให้ไว้ว่าท่านอย่ายึดหน่วงสังขารทั้งหลายเหมือนอย่างอนุโลมยานอนุโลมยานนี่แม้ว่ามีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ยังมีสังขารเป็นอารมณ์อยู่นะแต่ว่าโคตรภูนี่ให้สัญญากับมักว่าท่านอย่ายึดหน่วงสังขารทั้งหลายเหมือนอย่างอนุโลมยานจงอยู่ในอารมณ์คือนิพพานเหมือนอย่างเราและการติดตามคือการทำนิพพานให้เป็นอารมณ์นั่นเองในการที่มักเหมือนกับไม่ปล่อยสัญญาที่โคตรภูให้ไว้ดำเนินไปอยู่ในอารมณ์ที่โคตรภูญาณนั้นรับไว้นั่นแหละแล้วเจาะกองโลภะเป็นต้นนั้นบุคคลใดย่อมซัดไปคือย่อมยิงไปซึ่งลูกศรเหตุนั้นบุคคลนั้นชื่อว่าอิสสาโสผู้ซัดไปซึ่งลูกศรและแก่นายขมังธนูชื่อว่าสถานที่โคจรของลูกศรและแก่สถานที่ประมาณ8อสุภะคือเท่าไหร่300เท่าไหร่นะ320ครับ320เมตรนี่นะที่ไปของลูกศรเนี่ยนะลูกศรยิงไปได้ไกลแค่เนี้ยก็ประมาณ8อสุภะนั้นมีอธิบายว่า20ยัตติโดยยัตติเท่ากับ8ศอก4เมตรอันนี้เขาได้640ศอกครับก็640ศอกก็320เมตรก็ถูกแล้วครับศอกละ50เมตรไงพละกะสตังแปลว่าแผ่นเป้า100แผ่นนะทำด้วยแก่นไม้ประดูบนจักรยนต์เหมือนกับจักรช่างหม้อเสียงที่พึงทำให้เกิดขึ้นด้วยการเคาะท่อนไม้ชื่อว่าสัญญาท่อนไม้โคตรภูยานเปรียบเหมือนสัญญาท่อนไม้ซึ่งเป็นปัจจัยแก่การเจาะแผ่นเป้าทั้งร้อยเพราะความเป็นปัจจัยแก่มรรคญาณที่เจาะกองโลภะเป็นต้นมรรคญาณเปรียบเหมือนนายขมังธนูเพราะเจาะกองกิเลสที่จะพึงเจาะย่อมยังทะเลคือวัฏทุกข์ในสงสารอันมีเบื้องต้นและเบื้องปลายที่รู้ไม่ได้ซึ่งทำให้บังเกิดตั้งแต่ภพที่8ไปทำให้ความบังเกิดตั้งแต่ภพที่8ไปเนี่ยเหือดแห้งได้ในส่งของมรรคญาณนะแล้วก็แห่งอริยทรัพย์7เหล่านี้ก็คือศรัทธาทนังนะทรัพย์ก็คือศรัทธาศีลทนังหิริทนังโอตตัปปะทนังสุตตะทนังจาคะทนังปัญญาทนังนะสตาศีลหิริโอตตัปปะสุตตะจาคะและก็ปัญญานี้เรียกว่าอริยทรัพย์7ความพร้อมหน้าคือความสำเร็จโดยประจักษ์ซึ่งเวรภัยทั้งปวงก็คือเวร5มีปานาติบาตเป็นต้นแล้วก็ภัยใหญ่25อย่างนะที่จะต้องถูกจองจำในอบายภูมิก็ตามหรือว่าถูกจองจำในปัจจุบันนภพก็ตามนะอายสงอื่นๆในกายสงมีศรัทธาเป็นต้นศรัทธาตั้งมั่นเลยนะพระอริยบุคคลนี้เป็นประเภทอาจารย์ศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัยสัมมาโสดาปัตติมรรคอันเป็นไปในความรวมย่อมเป็นไปแม้ในส่วนหนึ่งแห่งโสดาปัตติมรรคนั้นได้อาจารย์กล่าวว่าญาณที่สัมยุตด้วยโสดาปัตติมรรคทั้งนี้สำหรับโสดาบันบุคคลเนี่ยตัดเสวะโยกโสดาปัตติมรรคจิตตสะมาเริ่มทุริยมรรคญาณนะอ้าวดูชี้ให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งสำหรับมรรควิถีนะมรรควิถีมงกดานมรรควิถีเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันเป็นสองประเภทก็คือประเภทที่มีบริกรรมอุปจาระอนุโลมโคตรภูนะมหากุศลญาณสัมปยุตเนี่ยนะสี่ขณะนะอันนี้เรียกว่าเป็นมัณฑะบุคคลนะกับประเภทที่ไม่มีบริกรรมนะมีอุปจาระอนุโลมโคตรภูเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเภทเขาเรียกว่าติกขาบุคคลนั้นผลและจิตเนี่ยจะมีสองขณะก็ได้มีสามขณะก็ได้นะถ้าอนุโลมญาณเนี่ยบริกรรมอุปจาระอนุโลมเนี่ยนะมีสามขณะผลและจิตก็จะมีสองขณะแต่ถ้าเกิดอนุโลมญาณมีอุปจาระอนุโลมเนี่ยสองเนี่ยผลและจิตก็จะมีสามขณะนะพมังตรงนี้หลังจากที่สังขารุเปกขาญาณเจริญมาจนสร้างถึงขั้นสูงสุดนะสังขารุเปกขาญาณสูงสุดแล้วเนี่ยก็จะรอเวลาเหมือนกับการหาฝันนะตาบอกทิศนะถ้าพร้อมบริบูรณ์อินทรีย์บริบูรณ์เมื่อไหร่เนี่ยมรรควิถีจะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีพวังมาขั้นระหว่างสังขารุเปกขาญาณเนี่ยพวังตรงนี้เป็นอะไรจิตตรงไหนพวังพวังอันนี้มันเป็นอะไรนะครับเท
ที่เป็นมโนทวารพวังตรงนี้พวังสามดวงเนี่ยไปถึงจิตอะไรจิตประเภทไหนพวังก็จะนาพวังกุปปะเฉทะมันจะต้องเป็นประเภทมหาวิบากญาณสัมปยุตอ๋อครับหรือรูปาวจรญาณสัมปยุตก็ได้อรูปาวจรก็ได้รูปาวจรนี้สัมยานะสัมยุตอยู่แล้วมันไม่มีถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นรูปาวจรมันไม่มีพวังขั้นเลยนะก่อนมรรคจะเกิดอะไรนะรูปาวจรนี้บาปนะอ๋อครับพวกพรหมไงครับพวกพรหมนี่เขาจะได้บรรลุแต่ว่าอรูปาวจรไม่ได้อรูปาวจรนี้บาปไม่ได้เพราะว่ามรรควิถีแรกก็คือโสดาปัตติมรรควิถีเนี่ยจะไม่เกิดในรูปพรหมถ้าจะตาคามิมักอนาคายมักไม่เกิดในรูปภพได้ก็นั้นพวกผวังพวกนี้เนี่ยก็จะต้องหมายถึงพวกมหาวิบากญาณสัมยุตแล้วก็รูปาวจรวิบาก5ดวงมหาวิบากญาณสัมยุต4ดวงนะก็จะมีผวังมาขั้นเป็นผวังพวงก็จะระนาผวังผู้ปัจเจทะพอผวังผู้ปัจเจทะดับไปก็มโนทวารชนะก็ลวงถึงอารมณ์ก็คือสังขารก็ได้แก่อะไรนะนามรูปนั่นแหละอย่างใดอย่างหนึ่งนะซึ่งมีไตรลักษณ์เป็นอารมณ์ตามสังขารุเปกขาญาณตามสังขารุเปกขาญาณนะพอสังขารุเปกขาญาณก็พิจารณาอะไรอยู่พิจารณาไอ้วิธีสุดท้ายเนี่ยเป็นการพิจารณานามหรือรูปโดยความไม่เที่ยงหรือเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตาแล้วมโนทวารชนะก็น้อมตามนะน้อมตามนะพอมโนทวารชนะรำพึงถึงอารมณ์นั่นเป็นไตรลักษณ์แล้วบริกรรมก็เกิดขึ้นมหากุศลญาณสัมปยุตนะตามกิจบริกรรมหมายถึงเป็นตัวปรุงแต่งนะอีกตัวหนึ่งเรียกว่าอุปจาระก็แปลว่าใกล้เข้ามาแล้วใกล้ต่อการที่จะรู้แจ้งพระนิพพานแล้วแล้วก็อนุโลมหมายถึงว่าอนุโลมต่อวิปัสสนาญาณอนุโลมนี่หมายถึงว่าอนุโลมต่อมรรคกิจอนุโลมต่อโลกุตระนะเพราะว่าทั้ง3ดวงเนี้ยคือบริกรรมอุจจาระและอนุโลมเนี่ยนะปัญญาในจิต3ดวงเนี้ยเค้าเรียกว่าอนุโลมญาณทั้ง3ดวงนี้เค้าอนุโลมตามวิปัสสนาญาณ8เบื้องต่ำซึ่งเหมือนกับผู้พิพากษาหรือว่าวหาริกามาตย์เนี่ยนะวหาริกาอามาตย์เนี่ยเค้าก็อนุโลมตามไอ้วิปัสสนาญาณเบื้องต่ำเพราะวิปัสสนาญาณเบื้องต่ำเนี่ยเค้าพิจารณาด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามาแล้วนะอันดุลมญาณนี่ก็เลยพิจารณาโดยความไม่เที่ยงนะมีอารมณ์คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตาแต่ว่าตัวเขาไม่ได้ไปพิจารณาอะไรเพิ่มแล้วนะเพราะว่ามันหยุดตอนสังขารุเปกขาญาณแล้วสังขารุเปกขาญาณเนี่ยไม่หาวิธีการอื่นแต่ก็ยังพิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่พอถึงอันดุลมญาณเนี่ยไม่ต้องมีการพิจารณาเลยนะมันเป็นเอาอารมณ์ของสังขารุเปกขาญาณมานะก็มีไตรลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นอารมณ์นะแล้วก็อนุโลมแก่โพธิปัจจยธรรม37ในเบื้องบนด้วยซึ่งจะเกิดในอริยมรรคนะซึ่งตอนนี้มีโพธิปัจจยธรรมเกิดขึ้นในตอนเจริญวิปัสสนาเนี่ยเจริญมาแล้วเนี่ยนะมีโพธิปัจจยธรรมมาตลอดเลยนะแต่ยังไม่ครบบริบูรณ์37ประการนะก็หลังจากที่อนุโลมญาณ นะก็คือจิต3ดวงเนี่ยบริกรรมอุจาระอนุโลมเนี่ยนะปัญญาในจิต3ดวงนี้ซึ่งจิต3ดวงนี้หมายถึงมหากุศลญาณสัมยุตสองทำไมเป็นสองอ่ะคือต้องเป็นอะไรนะอสังขาริโอไม่ใช่เป็นอสังเนี่ยอสังนะครับฮะต้องเป็นอสังขาริหรือเปล่าทำไมต้องเป็นอสังอ่ะก็ถูกชักจูงมาตั้งนานแล้วไม่ใช่นะครับอสังก็ได้อสังเป็นสมนัตหนึ่งอุเบกขาหนึ่งนะครับเอ้ามันเป็นอุเบกขาสมนัตได้ไงเออใช่เนี่ยต้องเป็นสมนัสอย่างเดียวนะทำไมต้องเป็นสมนัสเพราะว่าท่านแสดงไว้ว่าสังขารุเบกขาญาณเนี่ยมันต้องเป็นสมนัสแล้วครับทำไมอ่ะอ๋อยกเว้นสำหรับบุคคลที่เขาได้ฌานนะครับที่ไม่มีสมนัสแล้วอ่ะใช่เหรอครับก็ฌานที่อะไรนะครับฌานที่เท่าไหร่ครับฌานที่5ปัญจมฌานแล้วบุคคลพวกนี้เขาก็มีอุเบกขาเป็นเวทนาก่อนหน้านั้นใช่ไหมครับแล้วตกลงนี้ต้องเป็นอะไรมหากุศลญาณสัมปยุตสองดวงนี้ก็เป็นสมนัสกับอุเบกขาต้องเป็นสมนัสอย่างเดียวทำไมครับก็เพราะว่ามรรคกิจเนี่ยนะมรรคกิจเนี่ย
โคตรภูกับมรรคจิตเนี่ยนะต้องมีเวทนาเดียวกันมรรคจิตเนี่ยมันเป็นปฐมฌานใช่ไหมระดับปฐมฌานมีวิตกวิจารปีติโสมนัสเอกตาใช่ไหมก็บุคคลที่เขาถึงปัญจมฌานแล้วเขาก็โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติมรรคมันก็ตามเหมือนกันนะครับตามคือไม่มีโสมนัสเป็นอุเบกขาได้เพราะนั้นมันต้องออกจากฌานครับนั้นต้องออกจากฌานแล้วก็พิจารณาฌานที่ห้าครับนะแต่อันนี้นี่เราพูดถึงไม่ได้ออกจากฌานนะถ้าพูดถึงออกจากฌานก็ได้เอาตั้งสี่ดวงเลยว่าฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่ก็เป็นมหากุศลฌานและสมยุทธสมนัสแล้วที่อาจารย์ว่ามันสมนัสสองดวงอีกไหนดวงหนึ่งสังขารเล็กดวงสังขารเล็กดวงหนึ่งใช่แต่มันมีสังขารเล็กได้ด้วยครับใช่สิก็จิตมันอ่อนอ่ะจิตมันอ่อนกว่านะสังขารเล็กนี่กับสังขารเล็กมันก็ใกล้เคียงกันนั่นแหละแต่จิตมันอ่อนกว่าหน่อยนึงก็คือมันเป็นจิตที่อ่อนกำลังกว่าด้วยอัธยาศัยนะถ้าสังสมทีน้ำมีทางมากนะเวลากุศลเกิดมันจะเป็นสัตว์สังขารอีกนะเป็นไปได้ไหมโอ้เป็นไปได้เหรอเป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นอัธยาศัยนะตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีการไปเจาะจงมีการเลือกหรอกนะมันเป็นอัธยาศัยว่าไอ้ดวงไหนจะเกิดนะไม่เหมือนกับว่าเออเจริญมาตั้งนานแล้วจนใกล้กับผมประชานแต่ที่แล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นสังขารได้เป็นเลยได้ทั้งสี่ดวงเลยครับได้สี่ดวงเลยแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่ามรรคบรรลุฌานไหนนะถ้ามรรคบรรลุฌานไหนพวกอุปจาระไอ้พวกอนุโลมโคตรภูเนี่ยมันก็เวทนาเดียวกันหมดเลยอันนี้นะถ้าในมรรควิถีเนี่ยนะหรือว่าในวิถีจิตชาวนะเจ็ดดวงเนี่ยนะชาวนะเจ็ดดวงเนี่ยถ้าเป็นกามชาวนะหรือเป็นรูปาวจรชนะเนี่ยนะภูมิต้องเป็นภูมิเดียวกันอารมณ์ต้องเป็นอารมณ์เดียวกันชนะจิตนะเวทนาต้องเป็นเวทนาเดียวกันหมดเลยนะแต่ถ้าเกิดเป็นมรรควิถีจะมีความต่างภูมิกันได้ต่างอารมณ์กันได้แต่ต่างเวทนาไม่ได้ต่างชาติด้วยนะต่างชาติได้ด้วยแปลกในมรรควิถีเนี่ยนะทั้งต่างภูมินะทั้งต่างชาติทั้งต่างอารมณ์สามต่างเลยแต่เวทนาไม่ต่างนะเวทนาไม่ต่างนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดเป็นฌานที่หนึ่งสองสามสี่หรือว่าไม่ได้เจริญฌานมาเลยนะแล้วก็จะบรรลุนะปฐมมรรคเนี่ยนะหรือมรรคหนึ่งมรรคสองมรรคสามเนี่ยก็ต้องเป็นมหากุศลญาณสัมยุตที่เป็นสมและสเวทนาสองดวงเฉพาะฌานที่ห้าเฉพาะชั้นที่ห้าถ้าออกจากชั้นที่ห้ามาแล้วก็มาเจริญปัตตนาเนี่ยได้บรรลุมรรคเป็นชั้นที่ห้าพวกอนุโลมญาณหรือโคตรภูนี้ก็จะมีเวทนาเป็นอุเบกขานะเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นมหากุศลญาณสัมยุตติดวงก็ได้แต่ว่าต้องแยกนะว่าเป็นเวทนาอะไรในมรรคถ้าเป็นมรรคชั้นที่ห้าก็เป็นอุเบกขามหากุศลญาณสัมยุตตรงนี้ก็เป็นอุเบกขานะถ้าเป็นชั้นหนึ่งสองสามสี่ก็เป็นเวทนาเป็นสมณสเวทนานะพออนุโลมญาณดับไปนะก็เป็นปัจจัยแก่โคตรภูนะโดยปัจจัยกี่ปัจจัยอารมณ์จิตเป็นปัจจัยแก่โคตรภูก็เป็นอนันตระสมันตระพวกนี้แล้วก็เป็นกตูวิคตะอนันตรูอนันตรูปะอันนี้ปัญญาปัจจัยอนันตรูปะนิสยาปัจจัยนัตถินัตถิปัจจัยอัตถิเอ้าแพทย์อีกอย่างอะไรครับอาเตวนะไอตรงข้าวอัตถิดีเลยนะนัตถิเนี่ยนัตถิเนี่ยแล้วก็วิคตะปัจจัยอาเตวนะปัจจัยก็หกปัจจัยด้วยกันแต่ดวงแต่ดวงเป็นปัจจัยแก่กันเนี่ยนะก็คืออนุโลมจิตเป็นปัจจัยกับโคตรภูโดยอนันตรชาติปัจจัยเนี่ยอันตระสมนันตระอนันตรูปานิสยะแล้วก็อาเสวนะนัตถิวิคตะหกปัจจัยนะหกปัจจัยเป็นใจกับโคตรภูแต่ว่าอานุโลมเนี่ยยังมีสังขารเป็นอารมณ์แต่โคตรภูนี่มีที่ผ่านไปอารมณ์นะดังนั้นโคตรภูเนี่ยจัดว่าเป็นอาวัชนะของมรรคเพราะว่าอนุโลมญาณยังมีสังขารเป็นอารมณ์มรรคจิตจะมีสังขารเป็นอารมณ์ไม่ได้มรรคจิตต้องมีนิพพานเป็นอารมณ์นั้นโคตรภูนี้ก็เลยรำพึงถึงพระนิพพานนะน้อมถึงพระนิพพานเพื่อที่จะให้มรรคได้มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ฉะนั้นโคตรภูนี้เรียกว่าเป็นเอกตวุฒฐาน
เป็นการออกฝ่ายเดียวคือออกจากสังขารโดยความเป็นอารมณ์เนี่ยออกจากอารมณ์เป็นสังขารแต่ยังออกจากกิเลสไม่ได้พอข้อตรภูดับไปแล้วก็เป็นปัจจัยแก่มรรคโดย6ปัจจัยนี้เหมือนกันแต่ว่าอนุโลมญาณก็เป็นปัจจัยแก่มรรคโดยปกติเป็นนิสัยปัจจัยนะปัจจัยเดียวอนุโลมญาณเนี่ยเป็นปัจจัยแก่มรรคโดยปกติโคตรภูเป็นปัจจัยแก่มรรคโดย6ปัจจัยอนันตระคือมนันตระอนันตรูปานิสิยะอาเสวนะนัตถิวิกตะนะเป็นอุปโตวุฐานเป็นการออกทั้ง2ฝ่ายเลยก็คือออกจากกิเลสด้วยแล้วก็ออกจากสังขารด้วยนะอารมณ์เนี่ยอารมณ์ก็เปลี่ยนเป็นนิพพานแล้วแล้วก็เป็นความพ้นจากโลกิยะเพราะว่าอนุโลมญาณก็ดีโคตรภูก็ดีก็ยังเป็นโลกิยะอยู่แต่ว่ามรรคนั้นเป็นหลงตระนะเป็นความถึงพร้อมประชุมพร้อมกันของคนที่อภิยธรรมทำเจ็ดประการในมรรคจิตเรียกว่าโสดาปัตติมรรคนะทำเจ็ดประการนี้ก็ได้แก่สติปัฏฐานสี่ซึ่งคนที่ปฏิญาณทำสามเจ็ดประการก็คือไตรสิกขานะไตรสิกขาอธิศีนอธิจิตแล้วก็อธิปัญญาสติปัฏฐานสี่นี้ก็เป็นสิกขาไหนก็เป็นนะนะเป็นปัญญาสิกขาที่องค์มันมีนั่นด้วยครับจิตสิกขาปัญญาสิกขาแล้วก็สติปัฏฐานสี่สติตัวสติอ๋อตัวสติถ้าพูดถึงสติปัฏฐานนี่หมายถึงตัวสติครับก็เป็นจิตสิกขาอธิจิตสิกขาทั้งสี่เลยนะก็มีสี่อย่างธรรมปัฏฐานก็วิริยะใช่ไหมครับวิริยะสี่อย่างก็เป็นอธิจิตสิกขาอิทธิบาทสี่ก็มีฉันทะเป็นเป็นไรฉันทะน่าจะเป็นศีลสิกขาอันที่ศีลและสิกขาฉันทะกับศรัทธานี่ระดับเดียวกันนะระดับของศีลฉันทะก็เป็นอันที่ศีลวิริยะเนี่ยวิริยะก็เป็นอันที่จิตจิตตะจิตติธิบาทนะก็อธิจิตก็อธิจิตแล้วก็วิมังสิทธิบาทก็เป็นอธิปัญญาอธิปัญญาสิกขาส่วนอิทธิห้าอาปัฏฐาก็เป็นอธิศีลและสิกขาวิริยะสติสมาธิก็เป็นอธิจิตติกาปัญญิตีก็เป็นอธิปัญญาติกาพละท่าก็เหมือนกันศรัทธาก็เป็นอธิศีลวิริยะพละสติพละสมาธิพละก็เป็นอธิจิตติกาแล้วก็ปัญญาพละก็เป็นอธิปัญญาติกาส่วนโพชฌงค์เจ็ดสติสัมโพชฌงค์ก็เป็นอธิจิตติกาใช่ไหมธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ที่ปัญญาวิริยะสัมโพชฌงค์อธิจิตติกาปิติสัมโพชฌงค์อธิจิตครับปิติอ่ะปิติมันทำให้เกิดปัจจัยที่มันทำให้เกิดปิติปัจจัยก็สมควรเป็นอธิจิตติขานะสมาธิก็เป็นอธิจิตอุเบกขาล่ะก็อุเบกขาสัมโพชฌงค์นะครับอุเบกขาสัมโพชฌงค์โอ้อันนี้มันเป็นอธิปัญญาสิขามันจะเป็นปัญญาได้ไงวางเฉยก็เป็นการเป็นการวางเฉยต่อสังขารธรรมทั้งหลายนะครับเป็นตัตตระมัชตตาเนี่ยนะมันไปช่วยอุเบกขาเวทนาครับอุเบกขาเวทนาเป็นองค์ฌานใช่ไหมอ๋อครับเพราะนั้นมันไปเกื้อกูลไงในฌานที่5เนี่ยนะหรือฌานที่4หรือจตุกนัยเนี่ยครับเป็นผู้ที่มีอุเบกขามีจิตบริสุทธิ์มีสติบริสุทธิ์ด้วยอุเบกขาอุเบกขาที่ฉะนั้นเนี่ยหมายถึงอุเบกขาเวทนาที่มีอุเบกขาตัตระมัชตตามาเป็นสิ่งเกื้อกูลเหมือนกับจันทรเรขาเนี่ยพระจันทร์ได้ความมืดมาเป็นปัจจัยก็เลยทำให้แสงสว่างเกิดจ้าไงแล้วก็เป็นอธิจิตติขานะส่วนมรรคมีองค์แปดสมาธิสี่สมาธิกระปังก็เป็นอธิปัญญาสิกขาวิรติสามก็เป็นอธิศีลสิกขาแล้วก็สมาวายามะสมาสติสมาสมาธิก็เป็นอธิจิตติขามันก็เป็นการประชุมกันของโพธิสัมมิยธรรมซึ่งก็คือไตรสิกขานั่นเองสามารถทำจิตประหารกิเลสได้นะตรงเนี้ยประหารกิเลสยังไงนะเขาก็จะจำแนกที่เจริญมาทั้งหมดก็คือเจริญอนุปัสสนา3หรือว่าอนุปัสสนา7นะปัสสนา3หรือว่าอนุปัสสนา7เนี่ยมีอะไรบ้างนะอนุปัสสนา7ก็มีอนิจจังทุกขังอนัตตาตอนแรกก็อนิจจานุปัสสนาอันที่สองก็ทุกขานุปัสสนาอันที่สามอนัตตานุปัสสนาอันที่สี่นิพพิทานุปัสสนาอันที่ห้าวิราคานุปัสสนานะอันที่หกนิโรธานุปัสสนา
อันที่เจ็ดปฏินิสสคานุปัสสนานะตอนที่เจริญมาโดยตลอดเนี่ยอนุปัสสนาสามหรือว่าอนุปัสสนาเจ็ดเนี่ยนะเป็นโลกิยะวิปัสสนานะเป็นโลกิยะวิปัสสนาเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเจริญนะพิจารณาในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยตั้งแต่สัมมัคคัญญามาเลยนะเริ่มที่จะมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นจนตั้งถึงอุทยพยัญญาจะตั้งถึงพังคญาณเนี่ยนะพิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหมดเลยพอพิจารณาถึงพังคญาณแล้วเนี่ยมีกำลังมากแล้วเห็นโดยความดับไปดับไปดับไปตลอดไม่ใส่ใจความเกิดนะจิตมันก็น้อมไปในความดับตลอดเลยมันก็จะเริ่มเห็นว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยมีแต่ดับไปหมดไปดับไปหมดไปก็จะเกิดอาการเบื่อหน่ายนิพพิทานุปัสสนาจะเกิดอันนี้ก็จะเริ่มพยตูปฐานญาณแล้วก็อาทีนวญาณแล้วก็นิพพิทาญาณนะเป็นนิพพิทานุปัสสนาเนี่ยพอเริ่มจะเบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายก็เริ่มคลายกำหนัดคลายกำหนัดนี่อยากดูหรืออยากพ้นอยากพ้นอยากพ้นพอคลายกำหนัดก็เริ่มจะเป็นมุนจิตุกรรมยตาญาณขั้นตอนที่ราคานุปัสสนาเนี่ยนะก็เริ่มเป็นมุนจิตุกรรมยตาญาณแล้วก็เป็นปฏิสังขารญาณหาทางจะพ้นใช่ไหมเมื่อหาทางจะพ้นแล้วก็พิจารณาในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตานั่นแหละก็จะน้อมไปในความดับก็คือพ้นจากการที่มันมีการเกิดดับเกิดดับอย่างเงี้ยมันดับไปแล้วก็ไม่ได้ดับไปล้วนๆนะมันก็ดับไปพิจารณาความดับอีกพิจารณาความดับอีกแต่ว่าถามว่าเกิดหรือเปล่าก็ต้องเกิดแต่ว่ารู้อยู่แล้วมันเกิดแต่ไม่สนใจใช่ไหมไปสนใจในความดับแทนเพราะนั้นก็โน้มไปในความดับถาวรก็คือความดับนี้มีสองอย่างนะถ้าเรียกว่าดับแบบชั่วขณะกับดับแบบอัจจันตะอัจจันตะดับแบบแน่นอนเลยนะก็คืออัจจันตะนี้เป็นการดับแบบพระนิพพานถ้าเป็นคณิกะนิกะพังคะเนี่ยดับชั่วขณะนี่นะนะอันนี้เป็นการดับของสังขารนะมันก็น้อมไปในนิโรธานุปัสสนาก็คือน้อมไปในความดับนะเห็นสังขารด้วยความดับแล้วก็น้อมจิตน้อมใจไปในความดับคือพระนิพพานนะในขณะนั้นก็ปฏินิสสคานุปัสสนาพอน้อมไปในนิโรธมากขึ้นก็สละกิเลสสละสังขารละการยึดถือในสังขารปฏินิสสคานุปัสสนาหมายถึงว่าเป็นการตามเห็นในการสละคืนหมายถึงสลัดสังขารแล้วก็สลัดกิเลสที่ยึดถือสังขารนั้นด้วยเราไม่ไปยึดถือในสังขารมากขึ้นมากขึ้นนะสติสัจคานิปัสสนานนะมันเป็นสติเราเรียกว่าโวสักขะนะคืออะไรครับโวสักขะหมายถึงการสลัดไอ้นิสิคานี่หมายถึงโยนทิ้งที่ตะกี้พวกนี้แล้วสติแล้วสติก็แปลว่าเฉพาะแปลว่าเฉพาะนะสตินิสักขะก็หมายถึงว่าเป็นการสลัดคืนเขาเรียกว่าอะไรปฏินี่แปลว่าเฉพาะต่อทวนกลับเฉพาะต่อทวนกลับนะก็คือสลับคืนนั่นเองดังนั้นปฏินิสสคาหรือว่าเขาเรียกว่าวสักขะวสักขะเนี่ยจะมีสองอย่างนะวสักขะที่จะมีสองอย่างวสักขะก็คือเขาเรียกว่าปริจาคะวสักขะเคยได้ยินไหมและอีกอันหนึ่งก็เรียกว่าปักขันธนะโวสักขะอันนี้เป็นชื่อตอนที่จะอริยมรรคเกิดนะอริยมรรคเกิดนี่เป็นโลกุตระแต่ว่าจะมีตอนที่เป็นโลกิยะด้วยก็คือตอนนุพัสสนาเจ็ดเนี่ยเกิดเนี่ยปริจาคะโวสักขะหมายถึงการสละโดยการบริจาคก็คือสละในรอบนะสละเรยรอบเนี่ยจะมีสองขนาดก็คือตอนที่เป็นอนุปัสสนาเจ็ดนะจะเป็นตทังคะเป็นตทังคะหมายถึงว่าเป็นการสละโดยชั่วคราวเป็นตทังคะประหารตทังคะวุตตะคะเนี่ยนะตอนที่เป็นอนุปัสสนาเจ็ดแล้วก็ตอนที่เป็นมัสอันนี้ก็เรียกว่าสมุจเฉทประหารนะสมุจเฉทปฏินิสสคะนี่นะหรือว่าโวสักขะเนี่ยนี่ตอนมัคคจิตอันตอนมัคคจิตเนี่ยนะมันก็จะเป็นปริจาคะโวสักขะโดยเป็นสมุจเฉทแต่ก่อนหน้านั้นอนุปัสสนาเจ็ดก็เป็นตตังคะปหาร
แต่ว่ามัสนี่เขาน้อมเอานิพพานเป็นอารมณ์นะปักขันธนวุฒิสักขาเป็นการสละโดยการเล่นเล่นออกไปจากสังขารนั้นตอนที่เป็นอนุปัสสนาเจ็ดเนี่ยเล่นไปเนี่ยนะโดยเขาเรียกว่าอัธยาศัยนะอธิมุตนะนี่โดยความเป็นอารมณ์มีนิพพานเล่นไปจากขันห้าเล่นออกจากสังขารไปสู่นิพพานโดยอัธยาศัยโดยการน้อมไปน้อมไปในนิพพานโดยอัธยาศัยแต่ว่าถ้าเป็นตอนที่ขณะมรรคเกิดนะขณะมรรคเกิดเนี่ยนะน้อมไปโดยความเป็นอารมณ์นะเพราะฉะนั้นขณะที่มรรคเกิดเนี่ยก็ทำกิจในการกำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยกำหนดรู้ทุกข์ก็หมายถึงว่าอนุปัสสนาเจ็ดเขากำหนดรู้มาให้พร้อมแล้วเพราะฉะนั้นขณะมรรคได้ชื่อว่ากำหนดรู้ทุกข์แล้วก็มรรคนั้นเนี่ยมีสมุจเฉทประหารคือเข้าไปประหารสมุทัยแล้วก็มีปักขันธนะก็คือน้อมไปในนิโรธขณะมรรคเกิดเนี่ยน้อมไปในพระนิพพานหรือความเป็นอารมณ์แล้วตัวมรรคเองก็คือโพธิปักขิยธรรมสังเกตนั้นบริบูรณ์และเป็นการทำกิจสี่อย่างพร้อมกันในขณะที่มรรคเกิดปักเอข้างล่างนะครับปักขันธนะปักขันธนะปักขันธนะแปลว่าเล่นไปเล่นไปเล่นไปสู่อารมณ์ก็เกิดพระนิพพานตอนอนุปัสสนาโลกยะก็เป็นการน้อมไปในพระนิพพานในอัธยาศัยในอัธยาศัยอาชาศัยนะแต่ตอนที่มรรคเกิดก็น้อมไปในพระนิพพานในความเป็นอารมณ์เราชื่อว่าทำกิจตีกิจพร้อมกันก็คือปริญญากิจโดยกิจนะปริญญากำหนดรู้ทุกข์โดยกิจแล้วก็ปหาตัพพะละสมุทัยโดยกิจเหมือนกันแล้วก็สัจจิกตัพพะกิจรู้แจ้งพระนิพพานโดยความเป็นอารมณ์ภาวนากิจทำกิจเจริญภาวนาโดยกิจเหมือนกันนี่ก็เป็นความบริบูรณ์ของการตรัสรู้ขั้นต้นโสดาปัตติมรรคอ้าวนี่สงสัยใช่ไหมนะก็จะได้อานิสงส์มากมายนะอานิสงส์คร่าวๆก็7อย่างแต่ว่าอานิสงส์อีกนับร้อยเลยนะการเข้าพระสมาบัติการได้ศรัทธาในพระรัตนตรัยอีกมากมายเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดเนื้อตัวมันเป็นผื่นเป็นขี้กรากขี้เกลื่อนขนแหลมแรงต่างเนี่ยนะได้บรรลุโสดาบันนี่หายหมดเกลี้ยงเลยนะจริงๆเหรออ่ะจริงๆนะยักษ์ขนแหลมไงยักษ์ขนแหลมโลมะหังสยักษ์เนี่ยนะหรือว่าอะไรอ่ะยักษ์ขนแหลมยักษ์ขนแข็งไปฟังธรรมะมาพุทธเจ้าทีแรกก็ดื้อว่ายากดื้อด้านมีมานะจัดนะตอนหลังพุทธเจ้าก็ทรมานก็เลยยอมฟังธรรมนะพอฟังธรรมเสร็จโอ้ขนที่เคยแข็งเนื้อตัวหน้าเกลียดก็เลยเป็นรูปร่างดีขึ้นมาเลยสวยงามเลยนะ